ครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel To Vision 691นะครับ To Knowledge ช่อง74นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถ SMS เข้าที่เบอร์482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Benz TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณกล่องนิรภัยในรถยนต์ Lido Techขอบคุณ Pit & Go ศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Commonwealth มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลด Commonwealth ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาเพิ่มเติมนะครับครับผมก็คือก็มีประกาศออกมานะครับว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฮะพระราชทานพระราชานุญาตให้หม่อมเจ้าชาตรีเสริมยุคลจัดทำภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรนะครับในวันเสาร์ที่22ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา 13:00 น.ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับนะครับแล้วก็อำนวยเพลงนะครับแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยนายสมเถาสุจริตกุลฮะศิลปินศิลปาธรกิติคุณสาขาคีตศิลป์ครับก็มีวงออเคสตราเข้ามาข้อกำหนดนะฮะก็คือกำหนดการนะครับที่จะให้ทราบไปทั่วกันนะครับก็คือเขาก็จะเริ่มลงทะเบียนเข้างานตั้งแต่9:00 น.นะครับกรุณาเตรียมบัตรประชาชนมาด้วยประชาชนใครอยากไปร่วมงานนะครับครั้งนี้นะครับแล้วก็เริ่มซาวเช็คเริ่มซ้อมไปเรื่อยๆนะฮะเขาบอกว่าการแต่งกายนะฮะกำหนดเรื่องราวของการแต่งกายนิดนึงสุภาพบุรุษนะครับก็ให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดำกางเกงสแล็กสีดำรองเท้าหนังสีดำสุภาพสตรีให้เป็นชุดเดรสยาวสีดำเสื้อเชิ้ตสีดำและกระโปรงแล้วก็กางเกงขายาวสีดำไม่รัดรูปขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้กับผู้ที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับตามระเบียบที่กำหนดขึ้นแสดงนะครับแล้วก็จะเป็นการเก็บภาพพี่น้องประชาชนชาวไทยครับร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงนี้นะครับโดยพร้อมเพียงกันทั้งตลอดบริเวณโดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงตั้งแต่บ่ายใช่ไหมตั้งแต่เช้า9 โมงก็เริ่มตั้งแต่9 โมงครับซ้อมกันไปเรื่อยแล้วก็13:00 น.เนี่ยรู้สึกจะเป็นเรื่องการอัดเทปไปถึง17:00 น. อัดหลายรอบนะครับพยายามเก็บหลายเวอร์ชันหลายๆคนร้องให้ดีที่สุดสำหรับเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงนี้เพื่อจะนำไปใช้ในโรงภาพยนตร์ทุกโรงในประเทศไทยครับก็จะใช้เป็นเพลงสรรเสริญเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยนะใช่ครับเพราะนั้นแต่งกายสุภาพทั้งวัสตรีและสุภาพใครที่ไปร่วมงานนะพกบัตรประชาชนไปด้วยแล้วก็สุภาพมากนะอย่างที่บอกนี่คือสุภาพมากเรียบร้อยเลยนะไม่ใช่ชุดดำเท่านั้นนี่คือเสื้อเชิ้ตสแลกเลยนะก็เสื้อเชิ้ตแขนยาวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผูกเนคไทสีดำรองเท้ากางเกงแสลกสีดำรองเท้าหนังปิดส้นนะครับสภาพสตรีก็สวมชุดเดรสยาวหรือเป็นกระโปรงยาวนะครับแล้วก็ชุดไม่มีการเว้าใดๆทั้งสิ้นมีแขนมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้ไปร่วมกันถวายความเคารพแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงนี้ในวันเสาร์นี้นะครับที่จะถึงนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะมีคนไปร่วมกันเป็นแสนๆคนนะฮะครับแล้วก็เราก็จะได้เก็บความทรงจำเหล่านี้เอาไว้ในความทรงจำของเราตลอดไปครับนะครับอ่ะมามีอะไรไหมฮะก็อยากให้พี่โบ๊ทกล่าวโดยสรุปสำหรับคนที่จะไปร่วมงานในช่วงสุดสัปดาห์เป็นวันหยุดเนี้ยนะครับก็จริงๆก็อยากให้ท่านเตรียมตัวไว้นิดนึงนะครับเรื่องราวของคนที่เดินทางเข้าสนามหลวงนะครับคือถ้าท่านรู้ตัวว่าหนึ่งท่านมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะฮะก็พยายามดูแลตัวเองอย่างเช่นถ้าเป็นก็ทานยาให้เรียบร้อยซะจริงๆควรจะทานอาหารกลับบ้านไปให้เรียบร้อยนะฮะพกน้ำสักขวดหนึ่งนะครับหรือเอากระติกน้ำใส่ตะกร้าไปจิบตลอดทางเพราะว่าอากาศมันร้อนนะฮะก็จะช่วยบรรเทาเรื่องของความร้อนไปได้หรือพกยาลมยาหม่องเอาไว้ครับหรือว่ายาแก้ปวดอาจจะปวดหัวปวดอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในท้องสนามหลวงผมเชื่อว่ามผมเห็นภาพว่ามันดีขึ้นทุกวันครับวันนี้เริ่มมีเก้าอี้ให้บริการให้ประชาชนนั่งเริ่มขยับกันเป็นส่วนๆออกไปแล้วครับผมนะครับก็เรียกว่าเริ่มเข้าที่เข้าทางแหละทุกอย่างเริ่มลงตัวต้องใช้เวลาเรื่องของการตั้งหลักแล้วก็ค่อยปรับ
อำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านแล้วก็เดินทางเข้าไปศึกษาเส้นทางดีๆครับว่าจะเดินยังไงจะกลับอย่างไรจะต้องเดินทางแบบไหนด่านที่เราขึ้นแผนที่ให้แล้วต้องไปตรงไหนต้องอย่างไรเดินไปตรงไหนทำอะไรตรงไหนดูศึกษาก่อนศึกษาก่อนเพราะไปเดินเขาไปถึงสถานที่แล้วมันกว้างแล้วสถานที่แล้วเดี๋ยวพอท่านเฮโร่คนเยอะๆแล้วก็เวลาเดินจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ไกลนะแล้วก็วันร้อนมากเพราะถ้าศึกษาก่อนจะได้รู้ว่าจะนั่งรถคนเยอะๆไปลงจุดไหนที่มันใกล้ใช่แล้วก็เราจะทำอะไรจากที่พี่โบ๊ทขึ้นแผนภาพให้ดูว่าจะคุณจะเดินทางจากมุมไหนแต่ละจุดมีจุดอำนวยความสะดวกยังไงจากทิศใต้กลับมาทิศเหนือไหมหรือควรจะทำไล่โซนไหมแต่ถ้าเป็นผมนะผมแนะนำวิธีที่ดีที่สุดเลยก็คือเป็นผมจะลงด้านทิศใต้ก่อนถ้ามาจากบ้านนะแวะทานอาหารอะไรให้เรียบร้อยคือมีอาหารอยู่ในท้องลงทางทิศใต้คือฝั่งพระปิ่นเกล้าทางทิศเหนือก่อนแวะตรงทางทิศเหนือก่อนก็คือฝั่งสะพานพระปิ่นเกล้าก็คือไปเลาะตั้งแต่บริเวณพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะฮะครับเดินเข้าไปเพราะตอนนี้เขาเปิดรั้วหมดครับก็เดินเข้าไปแล้วก็จะมีซุ้มอาหารอยู่ก็ทานอาหารให้เรียบร้อยทานน้ำทานอะไรให้เรียบร้อยเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยครับจากนั้นท่านก็เดินลงไปทางโซนทิศใต้ครับเพื่อไปนั่งสวดมนต์ครับนะครับนั่งสมาธินั่งทำตามอิริยาบถของท่านหรือถวายความอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยนะต้องเสร็จงานเรียบร้อยก็จะได้เดินย้อนกลับไปที่เดียวมาผ่านหน้าธรรมศาสตร์ขึ้นรถที่เขารับจัดส่งให้กับภูมิลำเนาของท่านครับก็ผมก็ขอฝากนิดนึงสำหรับท่านที่สูงอายุหน่อยนะครับอย่าลืมพกร่มไปด้วยร่มแบบพักพกพาเนี่ยยังไงก็ฝากพัดด้วยพัดยังไงก็ฝากดูเรื่องสีของร่มด้วยนะใช่คือเป็นสีโทนสุภาพหน่อยโทนดำหน่อยก็ได้ครับแล้วก็เรียบร้อยพึ่งพาเด็กเล็กบุตรหลานไประวังนะครับเรื่องการพัดหลงการสูญหายนะฮะเพราะนั้นเหล่านี้ถ้าคนที่เป็นครอบครัวก็พยายามเตือนเรื่องเหล่านี้หน่อยเรื่องทรัพย์สินมีค่าก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่ไปไม่ต้องใส่ไปครับนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันผมย้ำอีกทีนึงเราขอเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าทางสปิชชันแนลเป็นรายการสดครับแล้วเราก็จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานพระราชพิธีนะครับกับสถานที่แล้วก็พ่อพี่โบ๊ทยังไงก็เข้าไปผมเองก็ไปส่งเข้าไปเพื่อมีข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่ๆใช่นะครับความต้องการของพ่อแม่พี่น้องหรือว่ามีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรก็สามารถแจ้งมาทางเราได้เราก็อย่างตอนนี้ฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่อยากคิดว่าอยากจะทำบุญอยากจะร่วมบริจาคครับก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่สนามหลวงก็ได้เรามีจุดเปิดรับบริจาคหลายที่ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูผ่านทางมูลนิธิร่วมกตัญญูก็ได้ฮะที่ศูนย์ที่หัวลำโพงเปิด24ชั่วโมงอยู่แล้วครับเพราะนั้นกลางคืนคุณผู้ชมขับรถไปฝากไว้ให้ก็ได้สะดวกครับคุณจะบริจาคเป็นน้ำมันหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วผงผัดอะไรทั้งหลายวัตถุดิบเนี่ยได้หมดครับถ้าเป็นของสดอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงถ้าของสดอาจจะต้องดิวตรงกับทางครัวแต่ถ้าเป็นของแบบอย่างเงี้ยที่เขาต้องใช้อยู่นะฮะตะหลิวทับพีของสดของแห้งอุปกรณ์ต่างๆได้หมดอุปกรณ์ทำครัวมีดเขียงเขาก็ใช้ได้หมดนะครับนะครับเพราะว่าคนก็ไปช่วยหั่นเยอะมีไปเยอะเขียงไปเยอะมันก็จะได้ช่วยกันหั่นเยอะครับผมนะครับน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยนะฮะเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเขามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ครับนะครับเรื่องของถุงมือเรื่องของแมสอะไรเงี้ยนะฮะถุงดำอะไรพวกนี้ได้หมดถุงดำก็มีพอสมควรแล้วล่ะตอนนี้เริ่มเพราะทำการแยกขยะก็เริ่มไปได้ดีครับนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันวันนี้อ่ะวันนี้เราก็ฝากรายการเราไว้เท่านี้เป็นกระบอกเสียงแล้วก็พยายามจะอัปเดตเรื่องราวงานต่างๆจากสนามหลวงแล้วก็เป็นกระบอกเสียงออกจากสนามหลวงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามเรื่องราวต่อไปนะครับผมเชื่อว่านี่เป็นความสูญเสียของคนไทยทั้งประเทศนี่13ตุลาคือวันมหาวิปโยคของประชาชนชาวไทยเป็นวันที่เราทุกคนสูญเสียพ่อหลวงแต่ต้องบอกว่าในความสูญเสียพ่อเองก็อยากให้พวกเรารักกันพ่อถึงสอนให้ตลอดเวลาให้ลูกทุกคนในประเทศนี้รักกันสมานฉันท์แล้วก็อยู่อย่างร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ